ระพักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจำลองขนาดใหญ่กว่า9เท่าพระองค์จริงมีความสูงประมาณ3เมตรถูกปั้นขึ้นโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์กองสุขศิลปินแห่งชาติภายใต้โครงการประติมากรรมเพื่อในหลวงรัชกาลที่9พระบรมโพธิสมภารแห่งปวงชนชาวไทยเป็นผลงานศิลปะรูปเหมือนแนวร่วมสมัยเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชศาสตราจารย์เกียรติคุณเข็มรัตน์เล่าว่าได้ใช้แรงกายแรงใจลงมือร่างโครงสเก็ตแบบและเริ่มปั้นตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็ใกล้จะแล้วเสร็จเหลือเพียงเก็บรายละเอียดก่อนจะใช้ปูนปาสเตอร์ถอดพิมพ์จากนั้นนำมาหล่อด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเพราะมีน้ำหนักเบาและคงทนสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายโดยผลงานชิ้นนี้ไม่เน้นความเหมือนเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะยังคงมีรอยปั้นจากดินเหนียวเพราะต้องการสื่อให้เห็นพลังของการสร้างสรรค์และแสดงถึงความไว้อาลัยจากประสบนิกรจริงๆแล้วผมชอบปั้นในหลวงมาตั้งแต่เด็กตอนที่หัดเขียนรูปก็เขียนรูปในหลวงมาแล้วก็มาช่วงสุดท้ายเนี่ยทางกระทรวงเขาขอผลงานไปแสดงผมก็เลยมีความคิดอยากจะทำงานขนาดที่ใหญ่ซึ่งจะสื่อถึงความสำคัญของพระองค์ท่านว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อผมได้เห็นข่าวจากยูเนสโกเขาแสดงความไว้อาลัยแล้วก็เทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านก็เลยต้องเต็มที่ในงานชิ้นนี้แล้วก็เป็นงานแบบประติมากรรมในจัดวางซึ่งจะมีสื่อที่เกี่ยวกับข่าวคราวของพระองค์ท่านที่แผ่กระจายไปทั่วโลกเนื่องในวาระที่พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยสุรสิทธิ์มั่นคงนักศึกษาปริญญาโทคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรอีกหนึ่งกำลังหลักที่ช่วยสร้างผลงานศิลปะชิ้นนี้เล่าว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ของประสบนิกรในการร่วมแสดงความจงรักภักดีผ่านผลงานศิลปะที่มีขนาดใหญ่และมีเพียงชิ้นเดียวในโลกรู้สึกว่าภูมิใจมากครับที่ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ของตัวเองดีหน้าที่แรกก็คือการถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงหน้าที่สองก็การช่วยเหลือครูบาอาจารย์ที่เป็นที่รักแล้วก็หน้าที่สามของเราก็คือนักศึกษาหน้าที่เรียนรู้ศึกษากับอาจารย์ในกระบวนการทำงานครับผลงานชิ้นนี้ใช้ดินเหนียวกว่า2ตันซึ่งคาดว่าอีกประมาณ1สัปดาห์จะแล้วเสร็จสมบูรณ์และจะนำมาแสดงในงานศิลปากรรวมใจถวายพ่อหลวงรวมกับศิลปิน9ท่านและผลงาน9ชิ้นระหว่างวันที่26ถึง27พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระ